สวัสดีครับจากกรณีที่กรุงเทพมหานครเปิดไทยร้ายกลุ่มร่วมปาร์ตี้ดีเจมะตูมได้พบว่าผู้ติดเชื้อโควิดเป็นนักร้องบอยแบนด์แต่เมื่อตรวจสอบในไทยร้ายกลับพบว่าไม่เคยมีข้อมูลบางช่วงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากในจำนวนนี้ยังรวมไปถึงผู้ร่วมปาร์ตี้อีก2คนเป็นเจ้าหน้าที่รับและผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่27มกราคมก็รายงานข่าวจาก PR ค่ายเพลงกอนโดราเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของวง SC เจ้าของผลงานเพลงแค่นี้ก็พอโดยที่5หนุ่มบอยแบนด์ที่ถูกจับตามองแรกก็ถูกโยงว่าอาจจะเป็นนักร้องบอยแบนด์ในวัย23ปีที่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูมเนื่องจากมีน้องในวงโชว์ภาพเค้กวันเกิดลงใน IG ด้วยสำหรับความคืบหน้าในวันที่27มกราคมรายงานข่าวจาก PR ค่ายเพลงกอนโดราเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของวง SC เจ้าของเพลงแค่นี้ก็พอแต่อย่างไรก็ตามโอ๊ตจะวิดีโอคอลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายไลฟ์อย่างละเอียดยิบกับมดดำในรายการแฉคืนนี้ระหว่างเวลา 21.30 ถึง 23.00 นาฬิกาทางช่อง GMN 25ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดถ่ายไลฟ์แต่อย่างใด